รอบรู้ปีศาจแดงเดินทางเข้าสู่ปลายสัปดาห์และก็เป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปพร้อมกันต้องยอมรับว่าเวลาเดินไปข้างหน้าแบบรวดเร็วเพราะเผลอไผ่ไปแค่เพียงนิดเดียวเราก็กำลังจะเดินทางเข้าสู่หน้าปฏิทินเล่มใหม่กันแล้วในอีกเพียงไม่ถึง40วันข้างหน้าเช่นเดียวกับฟีฟ่าเดย์รอบส่งท้ายปี2023ซึ่งสรุปความจบกันไปแล้วในช่วงราว2อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปคือสัญญาณที่ตีบอกว่าโปรแกรมระดับสโมสรกำลังกลับมารันยาวกันอีกครั้งและจะถือว่ารันยาวไปข้างหน้าจนถึงผัดปีใหม่กันไปเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2วีคที่ผ่านมาเปรียบไปแล้วก็เหมือนระฆังที่ดังถูกจังหวะจากคนพอดีนะครับเพราะทีมของเอเด็กเทนฮากเผชิญกับภาวะผู้เล่นได้รับบาดเจ็บกันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากที่สำคัญคือแต่ละรายชื่อก็ล้วนเป็นระดับตัวแสดงนำในทีมหลักของเทนฮากแทบจะทั้งสิ้นแต่พอมีฟีฟ่าเดย์มาคั่นจังหวะให้ได้หายใจหายคอเลยกลายเป็นผลพลอยได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับไปเพราะมันเท่ากับเป็นการยืดระยะเวลาการฟื้นฟูร่างกายผู้เล่นไปได้ถึง2วีคอย่างล่าสุดพวกเขาก็ได้ข่าวดีรับขวัญกลับมาแล้วคือการที่ลูกชอแบ็กซ้ายตัวเก่งหายเจ็บและมีภาพข่าวกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วหลังจากที่ตัวของลูกชอนั้นบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไปนานนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและมีโอกาสลงช่วยทีมไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีออกมาจากสื่อหลักของสโมสรระบุว่านี่คือการกลับมาลงซ้อมกับทีมชุดหลักเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมที่จะเจอกับเอเวอเรสต์ในสุดสัปดาห์นี้การกลับมาของลูกชอถือว่าเป็นข่าวดีเพราะอย่างแรกเลยคือสภาพการในตำแหน่งเกมรับของปีแสดงเวลานี้ตามที่เราเข้าใจกันจากสถานการณ์ของ2สัปดาห์ก่อนหน้าคือเซเคียวเลกิลอนที่หมายใจว่ายืมตัวมาเพื่อทดแทนที่ลูกชอบาดเจ็บนั้นกลับกลายว่าเป็นอีกคนที่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนทำให้ลงเล่นไม่ต่อเนื่องอย่างที่คาดหวังไม่ต้องนับไทยเลวมาเลเซียที่เจ็บตั้งแต่ปลีกซีซั่นส่งผลให้หลายครั้งแฟนบอลปีแสดงจึงได้เห็นเอเด็กเทนฮากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการถ่างเซนเตอร์อย่างวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟไปเล่นทางซ้ายบ้างหรือบางทีก็เป็นการโยกดีโก้ดาโลบมาประจำการชั่วครั้งชั่วคราวทีนี้เมื่อลูกชอกลับมาแน่นอนว่าฟูลแบ็กฝั่งซ้ายคือพื้นที่ถนัดของเขาแต่หากยังไม่ลืมกันลูกชอยังมีออปชั่นเสริมในการเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยการที่ล่าสุดจอห์นนี่แว่นเหมือนจะบาดเจ็บบางอย่างและอีกทั้งก็ช่วยทีมมาหลายนัดกับไวที่มากกว่าใครเขาการได้ลูกชอกลับมายังถือว่าตอบโจทย์ในการ cover พื้นที่เซนเตอร์ตัวซ้ายให้ทีมได้อีกตำแหน่งไปพร้อมกันในตัวโดยแมนเชสเตอร์นิ่งนิวทำสกู๊ปเอาไว้ชิ้นหนึ่งที่เนื้อหาระบุว่าการกลับมาของลูกชอยังน่าจะส่งผลดีต่อผู้เล่นของทีมอย่างน้อย2คนคนแรกคือมาคาร์แรดฟอร์ดที่ฤดูกาลปัจจุบันการเล่นฝืดอย่างมากจนแฟนบอลบางส่วนกลบ่นออกมาอยู่บ่อยๆแรดฟอร์ดยิงประตูล่าสุดไว้เมื่อเดือนกันยายนโดยจุดที่ผู้เขียนเขาวิเคราะห์กันไว้ก็คือการกลับมาของลูกชอที่เล่นในแนวทางซึ่งสามารถก่อกวนสมาธิแนวรับทางริมเส้นสนามของคู่แข่งได้ดีจากการมีอาวุธหลากหลายอย่างการคอร์สบอลแม่นยำและการตัดหุบพื้นที่ยืนเข้าข้างในไปจนถึงการคอยโอเวอร์แลปตำแหน่งออกมาเป็นทางเลือกของแรดฟอร์ดอยู่บ่อยๆจะมีผลทำให้แรดฟอร์ดมีพื้นที่การเล่นที่เปิดกว้างมากขึ้นกว่าเวลาที่แบ็คซ้ายของทีมเป็นพวกลินเดอร์เลิฟหรือดาโลเพราะอย่างลินเดอร์เลิฟก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นเซนเตอร์โดยธรรมชาติส่วนดาโลมีข้อจำกัดการเล่นคือเท้าถนัดของเขาคือขวาไม่ใช่ซ้ายที่จะทำให้คู่แข่งต้องพะวงเวลาโอเวอร์แลปขึ้นมาแล้วจะคอร์สได้อย่างเหมือนลูกชอที่เป็นเท้าซ้ายธรรมชาติมากกว่าส่วนอีกคนที่ถูกคาดหมายว่าจะได้รับประโยชน์ในการเล่นจากการฟิตกลับมาของลูกชอนั่นก็คือลานมุดฮอยลุนโดยสาเหตุชัดเจนประการเดียวเลยก็คือลูกชอเป็นผู้เล่นที่มีอัตราการป้อนบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมากที่สุดของผู้เล่นปีศาจแดงทั้งหมดมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วขณะที่หากสังเกตดีๆประตูในรูปแบบการเข้าชาร์จบอลเปิดจากริมเส้นที่ฮอยลุนทำได้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับทั้งกาลาตาสไลและ FC โคเปนเฮเกนจากการแอสซิสต์ของทั้งแรดฟอร์ดและแม็กทูมิเน่นั้นล้วนมาจากการขึ้นเกมทางฝั่งขวาทั้งสิ้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าลานมุดฮอยลุนยังขาดการป้อนบอลในลักษณะคล้ายกันนั้นจากทางฝั่งซ้ายซึ่งคุณภาพของลูกชอที่ทำได้ดีในเรื่องเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญมากต่อการเล่นของกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กคนนี้ขณะเดียวกันข้อมูลข่าวจากทาง Sky Sport ยังได้ระบุด้วยว่ารอบวันที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่อังกฤษช่วงเช้าลิซานโดมาร์ติเนสเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมที่ได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนกลับมาอยู่ในเซสชั่นการซ้อมได้อีกครั้งแต่ยังเป็นเพียงการซ้อมแบบแยกเดี่ยวเบาๆซึ่งกำหนดหายเจ็บของมาร์ติเนสยังน่าจะเป็นช่วงต้นมกราตามที่เข้าใจกันอยู่เพราะเคสนี้เชื่อว่าเอเร็กเทนฮากน่าจะพิถีพิถันให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเดิมเพราะตามจริงนั้นอาการบาดเจ็บของมาร์ติเนสในเที่ยวล่าสุดนี้คือการบาดเจ็บซ้ำในจุดเดิมจากที่เคยเจ็บหนักมาเมื่อปลายซีซั่นก่อนนั่นก็คือบริเวณกระดูกฝ่าเท้าอันเกิดจากสาเหตุที่เชื่อกันว่าเป็นเพราะเขาเร่งกระบวนการในการฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับมาช่วยทีมเร็วเกินไปย้อนไปที่ควันหลงจากช่วงสุดท้ายของฟีฟ่าเดย์รอบล่าสุดนี้ต้องบอกว่ามีผู้เล่นจากค่ายปีศาจแดงทำผลงานโดดเด่นเอาไว้ในชุดทีมชาติอยู่หลายคนเลยนะครับที่เรารู้กันดีแล้วก็คือในรายอย่างบูโน่เฟรนันเดสกัปตันทีมปีศาจแดงที่ระเบิดฟอร์มในชุดโปรตุเกสกับรอบคัดเลือกยูโร2024ครั้งนี้ได้สมบูรณ์มากๆโดยเฉพาะการเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับการได้ประตูมากที่สุดเป็นอันดับ2ของรอบคัดเลือกขณะที่สกอตต์แม็กทูมิเน่กระจัดไป7ประตู1แอสซิสต์ช่วยทีมชาติสกอตแลนด์กุยทางเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลยูโรกลางปีหน้าแบบงามๆนอกจากนั้นก็จะมีเอาไทยไปยินดีในด่านมือ2ที่ลงรับใช้ทีมชาติตุรกีนั้นล่าสุดเอาไว้แม้จะเล่นไม่เต็มเกมเพราะถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองช่วงนาที33ของเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติเวลส์แต่ตลอดช่วงเวลาที่บายินเดียอยู่ในสนามเขาก็ไม่เสียประตูให้กับคู่
แข่งแถมมีช็อตเซฟมาถึง3ครั้งโดยที่ทั้ง3ครั้งคือการเซฟลูกที่คู่แข่งได้โอกาสภายในกรอบเขตโทษทั้งหมดก่อนที่สุดท้ายเกมจะจบด้วยสกอร์1-1ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเอาไทยไปอินเดียไม่เสียประตูเพราะ1ลูกที่ทีมชาติเวลทำได้นั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นเกมตอนที่ผู้รักษาประตูเพื่อนร่วมทีมอีกคนเฝ้าเสาอยู่สำหรับไปอินเดียได้รับคำชมจากวิเซนโซ่มอนเตล่ากุนซือของทัพไก่งวงอย่างสูงโดยดีกองหน้าทีมชาติอิตาลีกล่าวว่าเขาทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆทั้งในเกมเจอเยอรมันแล้ววันนี้กับเวลอายุเขายังน้อยแน่นอนผมคาดหวังว่าเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับการเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคาดหวังอยากให้เขาได้เล่นในทีมชุดใหญ่เพราะมันจะทำให้เขามีประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นและถ้าเป็นเช่นนั้นเขาจะนำสิ่งดีๆติดตัวมาด้วยเวลาที่เราเรียกเขามาติดทีมชาติในอนาคตข้างหน้านอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อหารายงานจากข่าวของมิลเลอร์ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งเขียนไว้โดยอ้างว่าเป็นคำพูดของแหล่งข่าวว่าผู้คนที่ยูไนเต็ดซึ่งผมได้พูดคุยด้วยพวกเขามีความมั่นใจและความชมชอบในตัวของอัลไทเบนเดียสูงมากๆทุกคนรู้สึกได้ว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูมือสองธรรมดาเขาปรารถนาอยากจะพิสูจน์ตัวเองยูไนเต็ดพยายามเข้าหาเขามาตั้งแต่ปีก่อนเรียกว่ายูไนเต็ดมอนิเตอร์เขาไว้สักพักใหญ่ๆมาแล้วก่อนน่าจะเซ็นสัญญากันเชื่อว่าเคสนี้จะเป็นปัญหาหน้าหนักใจสำหรับเอริกเทนฮากแน่นอนในตอนที่อังเดลนาน่าติดภารกิจกับทีมชาติในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วเอาไทยวินเดียในโอกาสลงสนามแล้วเกิดทำผลงานชั้นเลิศขึ้นมาให้เห็นในแง่หนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าการที่เอาไทยไปยินเดียแสดงตัวชัดเจนว่าเขามีความสามารถในระดับมายิงหย่อนไปกว่านายประตูตัวจริงมันหมายความว่ากำลังเกิดการแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันอยู่ภายในที่เป็นไปอย่างเข้มข้นซึ่งการแข่งขันระหว่างกันที่ดีก็มีส่วนในการช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เล่นได้ด้วยอีกทางหนึ่งนอกจากบรูโน่แม็กทูมิเน่และบายินเดียที่ผลิตฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้อีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีจนต้องหยิบมาชมไม่แพ้กันก็คือเจ้าหนูฟาคุนโดเปียสตี้ตัวลุกริมเส้นทีมชาติอุรุกวัยวัย21ปีที่แม้จะยังลงหลักปักฐานที่ทางอันมั่นคงในทีมชุดใหญ่ปีศาจแดงอย่างไม่ได้แต่กับทีมชาตินั้นจะตัวได้รับความไว้วางใจจากโค้ชอยู่ตลอดโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่อุรุกวัยเปิดบ้านถล่มทีมชาติโบลิเวียไปขาด103-0ซึ่งหนึ่งในประตูที่ทีมจอมโหดทำได้ก็มาจากการมีส่วนร่วมแอสซิสต์ทำทางจากเท้าของเจ้าหนูเปียสตี้คนนี้1แอสซิสต์เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่15ของเกมที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือแนวทางการหลุดไปเปิดบอลที่เข้าตำราปีกสมัยวินเทจนั่นแหละครับเพราะเป็นสไตล์การเล่นของปีกริมเส้นที่ดูจะขาดหายไปจากคุณลักษณะของผู้เล่นริมเส้นคนอื่นๆในทีมปีแสดงชุดปัจจุบันแต่ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าแม้เปียสตี้จะทำผลงานในชุดทีมชาติได้ดีทว่าพอเวลาที่เขาได้โอกาสลงสนามในชุดสโมสรเขาก็มักจะผลิตผลงานในแบบความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอยู่บ่อยๆนะครับปัญหาสำคัญคือเรื่องของกายภาพที่ดูจะค่อนข้างบางพอสมควรทำให้เวลาเจอจังหวะบดบี้แล้วมักจะเสียการทรงตัวอยู่ง่ายๆอีกทั้งความพิการเล่นยังดิบอยู่พอสมควรทำให้เปสตี้เองก็ไม่ใช่ว่าได้ลงเล่นในชุดสโมสรแล้วจะทำผลงานที่แตกต่างจนชัดเจนกว่าคนอื่นๆในตำแหน่งเดียวกันมากขนาดที่ว่าเอเดรียนฮากจะขาดไม่ได้ซึ่งนั่นก็คือการบ้านชี้สำคัญมากๆของตัวเปสตี้เองด้วยที่จะต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองในส่วนที่ยังขาดหายเพื่อที่จะได้ยกระดับสถานะของตัวเองในทีมของเทนฮากยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่พื้นที่กับขวายังเป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครจับจองตายตัวเพราะอย่างอันโตนี่เองก็เริ่มถูกดรอปไปนั่งสำรองบ้างแล้วจากการที่ทำผลงานออกมาได้ไม่ดีทำให้มันเป็นช่องว่างของโอกาสที่หากเปียสตี้สามารถเสนอตัวขึ้นมาแล้วคว้าโอกาสไว้ในการครอบครองของตัวเองได้ก็อาจส่งให้เขายิงยาวในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาของทีมปีศาจแดงได้ไม่ยากนั่นเองครับ